กลับมาเป็นคนนี้คนเดิมได้ไหมไฉันหวังว่าเธอคงจะหายป่วยในเร็ววันนี้นะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วดีกับเธอเสมอกัญจนานี้ต่อไปเนี่ยนะเราจะสบายแล้วรู้ไหมลูกมีลูกเขยเป็นถึงทายาทคนเดียวของสุริยะการเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยแม่ก็มีเงินไม่ขาดมือแกรู้ไหมฮะว่าสมบัติของสุริยะการเนี่ยใช้อีก10ชาติก็ไม่มีวันหมดยังไงยังไงพี่สาวของแกเนี่ยก็ต้องถ่ายเทมาให้บ้านเราบ้างล่ะนี่เยลัดแก้วของแม่ไปเก็บไว้ในห้องให้ด้วยนะค่ะบอกมาสิทั้งเครื่องประดับทั้งจิ้งจกในตู้เซฟมันหายไปไหนหมดคือฉันไม่รู้อะค่ะแล้วนี่อะไรผมเจอมันในโต๊ะเครื่องแป้งของคุณเขาด้วยนะคะสัญญาจำนองสัญญาเงินกู้คุณแม่คะนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณอุไรคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงทั้งทรัพย์สมบัติที่ผมหาไว้ให้ลูกทั้งของเก่าแก่ของวงตระกูลคุณก็ผลาญมันจนหมดและยังบ้านหลังนี้บ้านที่ปู่ย่าผมสร้างมากับมือคุณก็ยังกล้าไปจำนองอีกจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะของก็ต้องซื้อต้องหามีแต่รายจ่ายทุกวันเงินที่คุณให้ฉันใช้มันพอจะที่ไหนล่ะผมไม่เชื่อคุณหรอกนะว่าคุณถึงจะเอาบ้านไปจำนองนะเพราะไอ้ของพวกนี้บอกผมมาดีกว่านะคุณเอาเงินตั้งมากมายไปทำอะไรก็ได้ค่ะฉันยอมรับก็ได้ฉันยอมรับว่าฉันเอาเงินไปฆ่าบอลพอใจหรือยังล่ะผมไม่นึกเลยว่าคุณจะกล้าทำเรื่องแบบพวกแบบนี้อีกคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณทำยังไงฮะทำไมฉันจะทำไม่ได้คุณเคยให้ความสุขฉันบ้างไหมวันวันคุณก็คิดแต่เรื่องงานเรื่องลูกน่ะฉันก็ต้องออกไปหาความสุขที่อื่นบ้างฉันไม่มีชั่วก็ดีแค่ไหนแล้วบอกให้เปิดประตูไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ค่ะโอ๊ยคุณครับออกไปไม่ได้นะคะคุณครับเขาไม่ได้นะคะผมจะแจ้งตำรวจนะคะลงไปถือว่าบุกรุกนะคะเนี่ยบอกไปไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้อะไรเนี่ยฮะพวกคุณเข้ามาทำอะไรในนี้เนี่ยพวกผมมีคำสั่งให้มาขนของจากที่นี่ไปให้หมดไปพวกเราไปไม่ได้นะคะคุณคุณผมให้หมดเข้าไปไม่ได้นะไปเลยไปไปพวกคุณทำอย่างนี้ได้ไงหยุดคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณไปถามคุณอุไรดูนะว่าขาดดอกกี่เดือนแล้วผมได้รับคำสั่งจากคุณราศีให้เอาของที่นี่ออกไปให้หมดนี่แกเดี๋ยวก่อนนี่แกแกจะเอาของฉันไปไม่ได้นะแกหยุดก่อนคุณรู้ไหมบ้านหลังนี้หลุดจำนองแล้วและกำลังจะถูกขายทอดตลาดหลุดจำนองเหรอใช่แล้วพวกคุณเนี่ยต้องย้ายออกไปภายใน24ชั่วโมงไม่งั้นเตรียมตัวรับหมายศาลแน่หยุดนะพวกคุณเอาของพวกนี้ออกไปไม่ได้ไปไปไม่ไปเอาของพวกนี้วางลงไม่วางลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้วางลง
ลูกผมอะคุณลุงต้องรอด้านนอกนะคะญาติรอด้านนอกค่ะคุณลุงมันรอตรงนี้นะคะใจเย็นๆนะคะคุณลุงโอ้ยนี่จะร้องให้มันได้อะไรขึ้นมานะคะหยุดร้องให้ได้แล้วญาติคุณวิเศษใช่ไหมครับค่ะคุณหมอคุณวิเศษเป็นยังไงบ้างคะสามีของคุณเนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดด่วนไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับต้องผ่าตัดเลยเหรอคะถ้าผ่าแล้วคุณพ่อจะหายไหมคะหมอยังรับปากไม่ได้นะครับแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้ญาติทำใจไว้ก่อนขอตัวนะครับคุณหมอคะครับแล้วต้องใช้เงินรักษาประมาณเท่าไหร่อะคะประมาณแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งขอตัวนะครับสวัสดีค่ะวังสุริยการค่ะขอสายการดาวศรีบอกว่าฉันอุไรโทรมาคุณการดาวศรีไม่อยู่ค่ะไปไหนอะคะไปตากอากาศที่หัวหินค่ะฉันไม่เชื่อเขาสั่งให้เธอมาโกกฉันใช่ไหมไปบอกเลยนะว่าฉันมีธุระสำคัญจะต้องคุยด้วยแต่คุณการดาวศรีไม่อยู่จริงๆค่ะก็ได้ถ้าจะไม่ยอมคุยกันดีๆฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้วันนี้แหละฉันจะมาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างคืนจากแกนางกาดาวศรีนี่วิ่งนั่งกว่าดีไหนแกบอกว่าแกไปหัวหินไงคุณเป็นใครนี่นางการดาวศรีนี่แกแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมหรือไงฮะนี่ฉันจะบอกให้นะว่าตอนนี้พ่อของแกอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังรอที่จะเข้าผ่าตัดอะไรนะตอนนี้พ่ออยู่โรงพยาบาลเหรอก็ใช่นะสิแล้วฉันก็ต้องการเงิน 200,000 จากแกเพื่อเอาไปรักษา 200,000 จะบ้าเหรอไงฮะเงินต้องมากมายขนาดนั้นจะไปหามาจากไหนล่ะนี่แกนี่มันจริงเลยนะเมื่อตะกี้นี้ฉันโทรมาแกก็ให้คนโกหกฉันว่าแกไปหัวหินแล้วฉันก็กลับมาเจอแกยืนหัวดออยู่ตรงเนี้ยนี่จะมาโกหกฉันอีกว่าแกไม่มีเงินแกไม่คิดจะช่วยรักษาพ่อแกเลยหรือยังไงฮะฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าแกจะอากตันอยู่ได้ขนาดเนี้ยมันตายแล้วนางนี่นี่แกจะบ้าแกเป็นใครเนี่ยฮะอยู่นี่ไม่แหกปากด่าเพื่อนฉันเนี่ยหืมแม่ตบว่างเลยไปคบเพื่อนต่ำๆอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะต่ำเหรอแกว่าฉันต่ำอย่างนี้เหรอจะไม่ไหวแล้วนะตายเลยฉันขอแกเลือดนักปากแกตายเถอะตายเถอะหนีไปเลยไปอะไรรีบไปกันเถอะรีบไปเยอะนะดาวว่าสีมันหูเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยโอ้ยนี่แกมาห้ามฉันทำไมเนี่ยคะแกไม่เห็นว่ามันด่าเราสองคนน่ะเอาไว้ก่อนเถอะนะตอนเนี้ยเราไม่มีเวลาแล้วจะไปไหนกะไม่เข้าไปหาพี่สาวกันแล้วหรอมันอยู่ไหมล่ะแกไม่ได้ยินหรอไงว่านางการดาวว่าสีมันกำลังไปหัวหินฮะหัวหินยินดีอย่าบอกนะว่าแกจะไปหัวหินตามเขาอะเฮ้ยรถฉันเก่าจะตายอยู่แล้วนะคืนเอารถคันนี้ไปมีหวังรถเสียอยู่กลางทางแน่
ได้มาที่นี่สนานเหมือนกันนะเออเป็นยังไงชอบที่นี่ไหมแม่การดาวกสีชอบเพคะดีมาฮันนีมูนทั้งทีนะย่าก็อยากจะให้หลานเนี่ยมีความสุขมากๆไม่ใช่มาฮันนีมูนหรอกครับผมก็แค่อยากพาท่านย่ามาเที่ยวมากกว่านะครับเอ๊ะทำไมตุ๊ติพูดอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวเมียก็เสียใจแย่หม่อมฉันรู้สึกดีใจมากกว่าเพคะที่ท่านย่าคุณแม่แล้วก็คุณสายมาด้วยเพราะถ้ามากันสองคนคงจะก่อยทีเดียวเออย่าว่านะต่อจากนี้ไปเนี่ยคงจะต้องมาที่นี่กันบ่อยๆแล้วล่ะยิ่งถ้าตาติกับแม่การดาวสีเนี่ยมีลูกด้วยกันย่าก็คงจะต้องพาเหลนมาที่นี่บ่อยๆจนเบื่อไปเลยล่ะจริงไหมตาตินี่สองคนมีเหลนให้ย่าเร็วๆนะแม่พุตานสายนอนที่ตำหนักใหญ่กับฉันที่นี่เลยนะส่วนสองคนผัวเมียเนี่ยไปนอนที่ตำหนักรับลมนู่นหม่อมฉันว่าตำหนักนี้ก็ใหญ่โตกว้างขวางดีนะเพคะอยู่รวมกันหมดที่นี่ก็น่าจะสะดวกดีนะเพคะเอ๊ะหล่อนนี้ยังไงนะแม่พุตานผัวเมียเขาต้องอยู่กันตามลำพังสิเรานะมันแก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่นี่ไม่เข้าใจหรือยังไงว่าฉันอยากจะมีเหลนไวๆนั่นน่ะสิเพคะหม่อมฉันน่ะก็อยากจะอุ้มคุณหนูจะแย่อยู่แล้วนายบุญมาเอากระเป๋าคุณทิติคุณการดาวสีไปที่ตำหนักรับลมเร็วๆเข้าครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับคุณนอนบนเตียงแล้วกันผมจะนอนนี่เองค่ะเปลี่ยนใจละทำไมผมต้องยอมเสียสละเพื่อผู้หญิงอย่างคุณด้วยคุณไปนอนตรงนู้นแล้วกันผมจะนอนนี่ก็ได้ค่ะฉันนอนที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีคุณนี่คุณคุณคุณกาดาวสีทำไมพี่การถึงใจดำขนาดนี้ล่ะคะไม่คิดเลยว่าได้ดีเราจะลืมพวกเราเราตรวจพบว่าสามีของคุณเนี่ยมีลิ่มเลือดกดทับก้านสมองอยู่ทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวครับและก็ทำให้สามีของคุณเนี่ยไม่สามารถพูดได้แต่ยังโชคดีนะครับที่ว่าสมองเนี่ยยังมีการตอบสนองได้อยู่
ขอสายคุณการดาวประสีหน่อยครับอะไรนะไปตาอากาศที่หูหินเหรอเฮ้ยบ้าจริงไปเที่ยวอะไรตอนนี้วะคุณจะโทรไปหาคุณการดาวประสีอีกทำไมคะคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้ใช่ไหมคุณยังรักเขาอยู่ใช่ไหมคุณวสันตอบฉันมาสิใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยจะบ้าไปกันใหญ่แล้วคุณวสันคุณวสันคุณวสันนี่ปล่อยผมนะคุณวสันคุณเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นได้ไหมคะคุณมีอิ่มอยู่แล้วนะนี่คุณจะมาหึงอะไรไร้สาระได้ไหมไม่เหมือนกันซะที่ไหนเล่ามันไม่เหมือนตรงที่คุณการดาวสีแต่งงานกับคุณถีติแล้วแต่ตอนนี้อิ่มก็เป็นเมียคุณคุณจะกลับไปอยู่กับอิ่มไม่ได้นะอิ่มไม่ยอมได้ยินไหมอิ่มไม่ยอมได้ยินไหมเฮ้ยพอได้แล้วนะเลิกคืออะไรได้สาระแบบนี้ได้แล้วเป็นไปได้หรือเนี่ยนี่ลูกตาฝาดโอ้โหฝาดไปไหนมาฉันพอดีฉันคุยกับคุณสายเพลินไปหน่อยนะคะผมไม่เชื่อคุณจงใจที่จะเข้ามาในห้องนี้ช้าๆหรือว่าผมจะหลับไปใช่ไหมภาพเลยตอนนี้นะฮะตอนนี้เราเป็นผัวเมียกันแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาหาค่ะที่ตอนที่ยังไม่เป็นอะไรกันไม่เห็นคุณจะห่วงเนื้อห่วงตัวขนาดนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือว่าผมมันไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นของคุณกันแน่ฮะคุณพูดมาตรงๆดีกว่าคุณยังทำใจยอมรับผมเป็นสามีของคุณไม่ได้ใช่ไหมแล้วคุณก็เลิกอ้างเหตุผลโง่ๆแบบนั้นสักทีไม่ชอบWe'll be right back.
สี่คนที่คุณเคยรู้จักฉันกับผู้หญิงคนนั้นเราคือคนละคนกันนะคะจริงๆนะคะคุณทิติคุณกาดาวสีนี่คุณจะมาพูดอะไรอีกเธอก็พูดความจริงไงล่ะคะติผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณเขาสวมรอยเป็นฉันเพราะเขาหวังทรัพย์สมบัติของคุณคุณไม่ใช่การดาวสินจริงๆแล้วทำไมคุณยังมาแต่งงานกับผมอีกอ่ะคุณก็รู้ว่าคนที่ผมรักไม่ใช่คุณคุณรู้อยู่ตลอดเวลาที่ฉันแต่งงานกับคุณเพราะว่าฉันรักคุณคุณรักผมหรือว่ารักสมบัติของผมกันแน่ผมไม่เคยรักใครนอกจากการดาวสินคนนี้เท่านั้นคุณผิดเองอย่าไปอย่าไปนะคะอย่าทิ้งฉันไปคุณทิติอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งฉันไปคุณทิติการการคุณเป็นไรไปจำไม่ได้ว่าฉันฝันอะไรขอโทษนะคะถ้าฉันทำให้คุณตื่นคุณกลับไปนอนนะคะ